สืบเนื่องจากสำนักงานปปท.เราเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้วยบัตรสนเทศนะครับผมขอเน้นย้ำว่าเป็นบัตรสนเทศไม่ได้มีผู้เข้ามาร้องเรียนเหมือนกับทุกๆครั้งไม่ได้มีการร่อซื้อหรือดำเนินการใดๆนะครับเป็นเพียงบัตรสนเทศที่มีคนแจ้งเข้ามาให้เราทราบนะครับถึงพฤติการของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายหนึ่งซึ่งสังกัดอยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยรายงานเข้ามาแค่4บรรทัดนะครับเรารับเรื่องไว้แค่เรื่องแค่4บรรทัดเท่านั้นนะครับแต่เราสามารถดำเนินการเข้าบังคับใช้กฎหมายได้เราไปขอหมายซึ่งศาลท่านอนุมัติทั้งหมายจับและหมายค้นพอเราได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้นะครับเราก็เข้าไปตรวจเอกสารกับทางท่านอธิบดีกรมวิทยาการแพทย์แล้วก็ทางทีมลูกน้องนะครับเราได้เห็นแผนพฤติกรรมของตัวผู้ต้องหากับพวกนะครับที่เขาทำกันคือสิ่งที่น่าสนใจก็คือฎีการายงานการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ที่เขาทำเนี่ยเขามีการใช้การกระทำซ้ำๆนะครับเป็นการกระทำซ้ำๆซึ่งในเรื่องแผนพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักงานปปท.โดยท่านเลขาปปท.เนี่ยเราใช้ตรงนี้เป็นโมเดลในการเป็นพิมพ์เขียวทาบการปราบปรามการทุจริตมาในรอบปี2ปีเนี่ยเราใช้มาตลอดเคสที่เช่นเดียวกันนะครับเราดูการทำเรื่องขอเสนอซื้อของเขาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือเลขหนังสือเขาเป็นเลขเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างตัวผอ.นะครับตัวคุณจรรยาเองเนี่ยกับตัวกรรมการตรวจรับไม่สอดคล้องนะครับแล้วเราก็ระดมนะครับตรวจข้อมูลย้อนหลังของเขาเฉพาะปี66ปีเดียวเนี่ยเราเจอว่าเขาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จาก2บริษัทนะครับคือบริษัท Good Family กับบริษัท MY เนี่ยซึ่งกรรมการบริษัทหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นทั้งลูกสาวแล้วก็เป็นทั้งลูกเขยนะครับลูกสาวก็เป็นลูกน้องตัวเขาเองอยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยนะครับเป็นเจ้าที่วัสดุอยู่ด้วยนะครับเราเจอการซื้อซ้ำไปซ้ำมากับ2บริษัทเนี่ยปี66นะครับเราเจอทั้งหมดประมาณสัก40ครั้งนะครับค่าเสียหายเบื้องต้นที่เราเจอช็อตแรกเลยประมาณ4ล้านกว่าบาทหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตรวจขยายผลย้อนไปเรื่อยๆนะครับเราย้อนไปถึงปี56นะครับซึ่งผ่านกระบวนการคัดแยกจากทีมของปปท.แล้วก็ทีมปปป.แล้วก็ทีมของทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เราเจอการซื้อลักษณะนี้เกือบพันครั้งค่าเสียหายรวมนะครับซึ่งเราวิเคราะห์แล้วก็เราก็แยกนะครับตามแผนพฤติกรรมที่เราเจอเนี่ยนะครับที่เราไปทาบเนี่ยค่าเสียหายประมาณสักเกือบ52ล้านนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับทางผู้ต้องหานะครับก็ให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็รับสารภาพหมดผมเองก็ผมสารภาพกับท่านตรงๆเพราะว่าถ้าไปตามข้าราชการพลเรือนกว่าจะกรรมการแต่ละชุดกว่าจะเสร็จ3ปี5ปีการยักย้ายถ่ายเทหรือว่าความเสียหายต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ไม่ได้เยียวยาแล้วก็ทุกอย่างมันก็จบลงด้วยการหนีบ้างยกบ้างอะไรบ้างซึ่งเป็นของข้าราชการพลเรือนเนี่ยต้องใช้คำพูดว่าค่อนข้างอ่อนแอในเรื่องของการดำเนินการตามระเบียบวินัยทางราชการนะครับเพราะว่าค่อนข้างยากครับแต่ว่าเมื่อทางปปท.เองได้มีเครือข่ายที่ผมเพิ่งได้ยินเหมือนกันนะครับเครือข่ายสี่ปอนะครับได้ร่วมกันทำงานแล้วก็เราเองก็ได้หลังจากที่ท่านเลขาเข้าไปพูดคุยกับผมเมื่อวันที่29นะครับเมื่อวันที่29ครับพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับเราก็ระดมลงค้นลงไปลึกถึงในทั้งสองการเอกสารจัดซื้อจัดจ้างทั้งสองบริษัทนี้ลงไปถึงปี55นะครับ721ครั้งนะครับที่เราเข้าใจว่าเป็นการซื้อที่ไม่ถูกต้องนะครับ721ครั้งนะครับประมาณ5.2 ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเองก็ต้องบอกว่าผมก็เสียใจนะครับที่เหตุเกิดที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากพี่ๆปปท.หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการที่เข้าไปดำเนินการเรื่องนี้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็ได้ให้คำแนะนำในการที่จะทำให้ในเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยเสียหายน้อยที่สุดนะครับมันเสียหายไปแล้วแต่ทำอย่างไรที่ได้เสียหายน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้ยังอยู่กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เครือข่ายของปปท.ไม่ได้เข้าไปช่วยดำเนินการเนี่ยครับมันก็คงไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการที่ดำเนินการกับ
ผู้ต้องหาทั้งหมดได้นะครับอย่างนี้นะครับผมจะขอเรียนว่าเมื่อกี้ท่านอธิบดีนะฮะท่านใช้คำว่าท่านเสียใจที่เหตุเกิดในหน่วยงานของท่านแต่ผมเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับกับทุกๆคนในประเทศไทยว่าพวกเรา4ปอนะครับมีความภาคภูมิใจในตัวท่านมากส่วนใหญ่แล้วประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราได้พบเห็นเนี่ยเวลามีเรื่องของทุจริตเกิดขึ้นในหน่วยงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมักจะบอกกันว่าไม่กล้าดำเนินการทางปกครองหรือวินัยเพราะว่ากลัวถูกฟ้องถูกร้องกลับผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ต้นทางเลยเนี่ยเมื่อหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยท่านได้รับทราบว่ามีเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุจริตหรือใดๆก็ตามเนี่ยท่านมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการทางปกครองและวินัยท่านโยกย้ายคนออกในระนาบเดียวกันท่านไม่มีความผิดเพราะท่านไม่ได้ลงโทษอะไรใครเลยท่านไม่ได้เลื่อนลดปลดย้ายใครทั้งสิ้นแต่ประเด็นคืออยู่ที่ท่านจะทำหรือไม่แต่วันนี้ท่านอธิบดีท่านทำตัวอย่างให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับผมขอวิงวอนนะครับและผมอยากจะฝากไว้ด้วยเลยว่าถ้าวันนี้ทุกคนเนี่ยสามารถร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาด้วยการที่พึงระลึกเสมอว่าท่านมีอำนาจและหน้าที่ท่านมีอำนาจและหน้าที่ท่านมีอำนาจท่านทำไม่เต็มที่ท่านละเลยท่านไม่ทำซะเลยท่านละเว้นผมเรียนอย่างนี้นะครับจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับมีหลายคนหลายครั้งที่ถามมาว่าบัตรสนเทศมันมีค่าไหมบัตรสนเทศมันมีค่ามากนะครับนี่คือตัวอย่างของผู้ที่ร้องมานะครับร้องขึ้นมาแค่4บรรทัดไม่ได้ให้อะไรเรามากเท่าไหร่แต่ให้พฤติการมาอย่างชัดเจนนี่คือตัวอย่างแล้วเป็นคำตอบที่ดีที่สุดว่าบัตรสนเทศนั้นสามารถเอาไปทำอะไรได้ตัวอย่างที่ท่านเห็นอยู่ทางซ้ายมือนะครับทรัพย์สินที่ได้จากเกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รายนี้เจ้าหน้าที่รายนี้ใช้อำนาจและหน้าที่หาประโยชน์เป็นของตนเองและคนในครอบครัววิธีการความของเขาก็คือตัวเขาเองเป็นแม่ซึ่งอยู่พัสดุก็เอาลูกเข้ามาอยู่ในฝ่ายบัญชีให้ลูกช่วยตั้งเบิกให้แล้วให้ลูกเขยไปเปิดบริษัทคอยแม่อยากได้อะไรก็ทำจัดซื้อจัดจ้างทิปขึ้นมาส่งไปให้ลูกสาวลูกสาวช่วยเบิกจ่ายให้ไปให้ลูกเขยบริษัทลูกเขยก็เอาเงินไปให้บริษัทลูกเขยสิ่งเหล่านี้เองก็ออกมาเป็นแผนประทุษกรรมที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่เราแกะล่องลอยมาโดยตลอดการดำเนินการของเขาในช่วงระยะเวลาที่เราลงไปตรวจสอบข้อที่จริงแล้วเจอนะครับคือ1พฤศจิกายนถึง15สิงหาคมมีการเบิกทิปเป็นจำนวนทั้งสิ้น44ครั้งนะครับแล้วแต่ละครั้งเนี่ยก็ใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเองคือจัดซื้อจัดจ้างโดยที่อยู่ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทก็จะจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง 99,000 98,000 97,000 98,000 99,000 รวมแล้วทั้งสิ้นมูลค่าความเสียหายที่เราตรวจได้พบเจอในเบื้องต้นจนสามารถนำไปขอหมายในการจับกุมและตรวจค้นเนี่ยทั้งหมดนะครับตัวเลขที่ตรงๆเลยคือ 4,386,313 บาทอันนี้ตรวจเจอที่ในบริษัทเดียวคือตัวแม่เองก็ให้ลูกสาวเนี่ยแหละที่อยู่ฝ่ายบัญชีก็เปิดบริษัทขึ้นมาอีกบริษัทนึงด้วยแล้วก็ทำความผิดแบบนี้เหมือนกันเลยคือแม่จัดจ้างจัดซื้อลูกสนับสนุนมีทั้งบริษัทลูกสาวและบริษัทลูกเขยบริษัทลูกสาวกับบริษัทลูกเขยเมื่อทำการตรวจย้อนหลังกลับไปจนถึงปี2566รวมแล้วทั้งสิ้นมีการเบิกทิปเป็นตัวเลขที่น่ากลัวถึง721ครั้งมูลค่าความเสียหายวันนี้ที่เกิดขึ้นที่ตรวจพบเจอนะครับ51,360,000บาทถ้วนมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบของเราถ้าไม่ได้หัวหน้าส่วนราชการอย่างที่ผมเรียนนะครับที่มีความเด็ดขาดอย่างท่านอธิบดีวันนี้ปัญหาอย่างนี้ก็จะถูกปล่อยปละละเลยไปโดยสิ้นเชิงแล้วที่ผมอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนมากเลยนะครับคือ
พื่อเป็นการต่อยอดนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองได้รับมอบหมายจากท่านรองสมศักดิ์นะครับท่านรองสมศักดิ์เทพสุทินท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานปปช.เนี่ยท่านได้สั่งการมาโดยตลอดว่าในกรณีที่ตรวจพบการทุจริตเนี่ยทั้ง4ปอเนี่ยต้องดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตรวจธุรกรรมทางการเงินเพื่อเป็นการตัดเส้นทางตัดช่องทางต่างๆที่เขาจะไม่สามารถเอาเงินที่ซุกซ่อนอยู่กลับไปกระทำความผิดได้อีกวันนี้ท่านจะเห็นว่าเราได้บูรณาการกันอย่างเต็มที่นะครับมันครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมพูดได้เลยว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดจากการขยายผลด้วยบัตรสนเทศเพียง4บรรทัดผมอยากจะสร้างความมั่นใจนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าขอให้ส่งมาเถอะแต่ขอให้ข้อมูลของท่านนี่มีประโยชน์เราจะไม่นิ่งเฉยกับทุกข้อมูลที่ท่านให้เรามานะครับทุกข้อมูลมีประโยชน์อำนาจหน้าที่ของประชาชนในวันนี้ตามมาตรา62มาตรา63ของรัฐธรรมนูญไทยคือท่านมีหน้าที่ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทุจริตแต่อำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นของพวกผมขอให้ท่านให้ข้อมูลมาเถอะบัตรสนเทศทุกบัตรมีคุณค่าหมดนะครับ